ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันคดงอมากทีเดียวเลยนะครับนอนลงไปเลยนะครับชั้นที่2นะครับเราก็จะได้ไม้ที่ตรงสวยคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการจัดเรียงไม้คดๆงอๆให้ตรงสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ขนาดนิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะครับความยาว4เมตรซึ่งจะคดงอทั้งเหลี่ยมเล็กนะครับหน้าเล็กและก็หน้าใหญ่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปนะครับซึ่งจะเป็นไม้ขนาดหน้านิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับตามที่เราแปรรูปออกมาก็จะเป็นไม้บางๆนะครับซึ่งตัวไม้บางๆแบบนี้นะครับเราก็จะมาตัดให้มันสั้นๆนะครับประมาณ 6-7 นิ้วนะครับก็ตัดมาเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เยอะเหมือนกันต่อไปก็เลือกไม้ที่มันหนาสักหน่อยนะครับมาตัดเอาไว้ตามภาพแบบนี้นะครับ4อันนะครับแล้วเราก็เลือกไม้หลักที่เราจะเอามาจัดเรียงนะครับมาสัก1อันก็ในการจัดเรียงตัวไม้นะครับก็เลือกวางตัวโค้งให้มันอยู่ด้านบนนะครับสังเกตแบบนี้เลยนะครับและต้นไม้กลมๆที่เห็นนั้นก็จะเป็นไม้หมอนนะครับจะเป็นไม้ยางพาราผมเอามารองตัวไม้นะครับซึ่งจะใช้อยู่3จุดนะครับจากนั้นก็นำไม้ท่อนสั้นที่เราเตรียมเอาไว้นะครับมาตอกก็ตอกทั้งหมด4อันนะครับเพื่อเป็นไกด์ในการเรียงตัวไม้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไม้มาจัดวางนะครับเรียงซ้อนกันได้เลยและไม้ที่เราตัดเอาไว้ต้นคลิปนะครับก็มาใช้ในตอนนี้เลยนะครับก็รองเอาไว้ในระหว่างไม้แต่ละอันนะครับและเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องนำไม้มารองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีในช่วงกลางๆคลิปนะครับแล้วก็เรียงไม้ได้เลยนะครับก็ผมจะเรียงไม้ทั้งหมด8ชั้นนะครับหรือว่า10ชั้นก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีไม้เยอะๆนะครับตอนนี้ผมก็เรียงไม้ครบทั้งหมด8อันแล้วนะครับก็จะแยกเป็น4อันนะครับคดอยู่ด้านบนอีก4อันคดอยู่ด้านล่างให้มันตรงข้ามกันตามภาพแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็เตรียมเชือกไนลอนและท่อ PVC นะครับเชือกก็เป็นเชือกขนาดเล็กแล้วนำมามัดรวบไม้เข้าด้วยกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับผมก็จะมัดไม้ไว้หลวมๆก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไม้อีกด้านนึงมันเด้งนะครับเชือกที่ผมใช้ก็จะเป็นเชือกเส้นเล็กนะครับยาวม้วนละ10เมตรนะครับราคาม้วนละ20บาทเองนะครับก็ถูกๆนะครับประหยัดตังค์ก็ไม่ต้องใช้เชือกเส้นใหญ่ๆนะครับมัดด้านหัวแล้วก็มามัดด้านท้ายอีกทีนะครับมัดเป็น2จุดจากเดิมจุดนี้นะครับผมมัดไว้รวมๆนะครับตอนนี้ก็มามัดให้มันตึงอีกทีนึงนะครับแล้วผมก็จะมัดตรงกลางอีกทีนึงครับเพื่อให้ไม้มันได้ชิดสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับมาเข็นเชือกให้มันตึงนะครับก็จะเข็นครบทั้ง3จุดเลยนะครับและมาดูความเรียบร้อยของตัวไม้ที่รองเอาไว้นะครับถ้ามันลุดออกมาก็ตอกให้มันชิดๆเสมอกันสักนิดนึงเพื่อให้มันสวยๆก็ถอดตัวเสาที่เป็นไกด์ออกนะครับแล้วก็ผลักไม้ให้มันนอนลงไปเลยนะครับไม้ยังอยู่ไม่ตรงหมอนนะครับผมก็จะยกมาให้มันตรงหมอนนะครับแล้วมาดูความเรียบร้อยนะครับตัวไม้ก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับผมก็จะถอดไม้ที่รองเอาไว้ออกก่อนนะครับจากนั้นก็หมุนท่อแป๊บ PVC เข็นเชือกให้มันตึงมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวไม้รองที่ผมถอดออกเมื่อกี้นะครับผมก็จะเหลมปลายเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาตอกรองไม้ระหว่างไม้แต่ละอันได้เลยนะครับมาถึงตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเรียงไม้ชั้นที่2นะครับแล้วมาเจอไม้ชิ้นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคดเยอะเลยนะครับแต่เราก็สามารถนำมาจัดเรียงแล้วก็ดัดให้มันตรงได้นะครับและวิธีการจัดเก็บไม้แบบนี้นะครับก็ได้ผู้ใหญ่นะครับแนะนำนะครับสอนผมมาอีกทีนึงก็หลายๆท่านก็คงน่าจะเคยเห็นนะครับเคยทำวิธีนี้กันอยู่แล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะจัดเก็บไม้ยังไงนะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นแนวทางสำหรับท่านนะครับและไม้เทียนนี้ก็จะเป็นไม้สะเดาเทียมนะครับเนื้อก็ไม่ได้เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือว่าเนื้อแข็งนะครับก็จะอยู่ที่กลางๆนะครับแล้วก็ฮิตกันมากเลยในแถวๆภาคใต้บ้านผมนะครับซึ่งจะใช้ไม้นี้ในการสร้างบ้าน
เพราะว่าปลูกได้ง่ายและก็โตไวซึ่งแถวบ้านผมก็จะนิยมปลูกเอาไว้ในสวนปาล์มสวนยางนะครับตามขอบนะครับข้างๆก็จะปลูกเอาไว้ในตอนเล็กๆเลยนะครับในตอนที่เราปลูกยางปลูกปาล์มใหม่ๆเลยและผ่านไป10ปีนะครับ15ปีก็สามารถใช้ไม้ได้และผมก็เกือบลืมไปเลยนะครับระหว่างไม้ชั้นที่1และชั้นที่2นะครับเราก็จะต้องเอาไม้มารองด้วยนะครับเพื่อให้มีระยะห่างนะครับและในไม้แต่ละอันนะครับที่เราต้องใช้ไม้มารองนะครับเพื่อให้มันมีช่องว่างนะครับให้มีช่องที่อากาศถ่ายเทนะครับเพื่อให้ไม้ที่เราเก็บไว้นะครับจะได้แห้งในเวลาอันสั้นนะครับและก็สามารถเก็บไม้ไว้ได้นานเลยนะครับเราหาอะไรมาคลุมไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้โดนน้ำโดนฝนนะครับก็สามารถเก็บไม้ไว้ได้นานเลยทีเดียวถ้าถามว่าสามารถเก็บไม้ไว้นานแค่ไหนถ้าว่าเราเก็บไม้ไว้ในที่ร่มนะครับหรือว่าใต้หลังคาและให้ดีเป็นพื้นปูนนะครับก็จะสามารถเก็บไม้ไว้ได้ยาวนานจนชั่วอายุเลยทีเดียวหมายถึงชั่วอายุของเรานะครับและอุปสรรคหรือว่าศัตรูเพียงหนึ่งเดียวนะครับของไม้ก็คือปลวกนะครับและเป็นเหตุผลนะครับที่เราต้องให้ไม้มันแห้งสนิทนะครับเราต้องเก็บไม้ให้มีช่องว่างมีอากาศถ่ายเทนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับลดการดึงดูดปลวกนะครับและถ้าดีนะครับเราก็ใช้สารเคมีนะครับกำจัดปลวกมาทาไม้ก็ดีเหมือนกันนะครับมาถึงตอนนี้ผมก็เรียงไม้ไว้ครบ2ชั้นนะครับชั้นละ8อันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆดูมาก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับและก็ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการจัดเรียงไม้เลยนะครับก็คือการผูกเชือกเข็นไม้รวบไม้เข้าด้วยกันในขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เหลือก็มาทำการเก็บงานเก็บรายละเอียดกันนะครับก็ใช้ไม้มาตอกรองนะครับเพื่อให้ไม้แต่ละอันมันมีระยะห่างครับเพราะว่าไม้ที่มันโค้งนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันชิดกันนะครับเราก็จะต้องรองเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วมองดูแล้วตรงกลางมันก็ยังห่างอยู่นะครับผมก็จะใช้เชือกมามัดเข็นให้มันตึงอีกทีนะครับเพื่อนๆสามารถมัดเป็น4จุดหรือว่า3จุดก็ได้ก็แล้วแต่ไม้ของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วไม้ที่ยังเด้งยังห่างอยู่นะครับก็ใช้จอบมากระแทกให้มันชิดได้เลยเมื่อเสร็จตามขั้นตอนที่ผมสาธิตไปแล้วนะครับเราก็จะได้ไม้ที่ตรงสวยนะครับและเมื่อไม้มันแห้งนะครับตัวไม้นะครับที่ได้มันก็จะลดการคดงอมากเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้สะดวกในการนำไปใช้งานไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับช่างนะครับว่าไม้ไม่สามารถแปรรูปหรือว่าเลื่อยออกมาให้มันตรงสวยเป๊ะๆแบบเหมือนเหล็กสำเร็จรูปได้นะครับซึ่งช่างเองก็ต้องอาศัยฝีมือในการใช้งานนะครับในการสร้างนะครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับประยุทธ์ DIY ด้วยนะครับ1ไลค์1 Subscribe เท่ากับ1กําลังใจให้กับประยุทธ์ DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับประยุทธ์ DIY ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องประยุทธ์ DIY ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ